สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำของว่างทานเล่นสำหรับเด็กๆกันนะครับนั่นก็คือเมนูมันเทศฉาบเค็มครับเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับแล้วก็อร่อยคล้ายๆกับเฟรนช์ฟรายนะครับแต่มันมีความพิเศษก็คือมันจะมีความหวานของมันเทศด้วยนะครับทำให้อร่อยมากขึ้นไปอีกนะครับวิธีการฉาบเค็มก็คือเราใช้น้ำเกลือในการฉาบนะครับมันจะเข้าทั่วถึงกว่าการที่เราจะโรยเกลือนะครับเพราะว่าการโรยเกลือเนี่ยมันอาจจะเค็มเป็นที่นะครับแต่ถ้าเราใช้วิธีการฉาบเค็มนะครับความเค็มมันก็จะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อแล้วก็เค็มแบบอ่อนๆนะครับทั่วถึงกันทั้งชิ้นเลยนะครับวิธีการทำง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกเป็นมันเทศชนิดสีส้มนะครับวันนี้เราเลือกใช้สีส้ม1กิโลกรัมปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นน้ำเกลือเราใช้เกลือ1ช้อนชาเนยสดชนิดจืด1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า200มิลลิลิตรครับขั้นแรกเรามาทำน้ำเกลือกันก่อนนะครับใส่น้ำเปล่าเกลือแล้วก็เนยสดชนิดจืดเพื่อเพิ่มความหอมนะครับนอกจากเราจะได้ความเค็มแล้วเราก็จะเพิ่มความหอมโดยใช้เนยสดชนิดจืดไปด้วยนะครับจากนั้นเราก็ตั้งไฟอ่อนๆนะครับแล้วคนทุกอย่างให้ละลายนะครับพอทุกอย่างละลายดีแล้วเราก็ปิดแก๊สพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมมันเทศกันนะครับเราปอกเปลือกล้างทำความสะอาดนะครับจากนั้นเราก็หั่นมันเทศให้เป็นเส้นแบบนี้นะครับถ้าใครมีเครื่องที่หั่นเป็นเส้นก็จะสะดวกมากๆเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับหั่นเป็นแผ่นแล้วก็มาหั่นให้เป็นเส้นนะครับถ้าใครชอบบางกรอบนะครับเราก็จะหั่นเป็นเส้นเล็กๆถ้าใครชอบหนานุ่มเราก็จะหั่นเป็นเส้นใหญ่ๆนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราใส่น้ำมันในกระทะนะครับตั้งให้ร้อนจากนั้นเรานำมันเส้นลงไปทอดครับเวลาระหว่างทอดนะครับเราเบาเป็นไฟกลางนะครับทอดไปเรื่อยๆจนมันเส้นเนี่ยกรอบเลยนะครับพอมันเส้นเหลืองกรอบดีแล้วนะครับเราเบาเป็นไฟอ่อนจากนั้นเราใส่น้ำเกลือลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะครับขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าน้ำมันมันจะกระเด็นนะครับทอดต่อไปเรื่อยๆจนเสียงซ่าหมดไปนะครับเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับแบบนี้นะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันเทศฉาบเค็มนะครับวิธีการทำง่ายๆขั้นตอนสำคัญอยู่ที่การราดน้ำเกลือนะครับถ้าเราชอบความเค็มมากเราก็ใส่ไปเยอะขึ้นนะครับถ้าเราชอบความเค็มน้อยอ่อนๆเราก็ใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะก็ได้แล้วนะครับวิธีการสำคัญก็คือก่อนที่เราจะราดน้ำเกลือลงไปนะครับเราต้องเบาไฟก่อนไม่งั้นมันจะกระเด็นแรงมากนะครับเบาไฟเสร็จแล้วเราถึงจะใส่น้ำเกลือนะครับจากนั้นเราก็ทอดไปเรื่อยๆจนเสียงของน้ำเกลือเนี่ยสงบเงียบไปนะครับเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยนะครับวิธีการนี้ทำให้ความเค็มเนี่ยมันจะแทรกซึมเข้าไปในเนื้อของมันเทศนะครับแล้วก็มีความเค็มอ่อนเสมอกันทุกชิ้นนะครับทอดกรอบๆสามารถเก็บไว้ทานได้หลายวันนะครับถ้าใครชอบแบบหนานุ่มเราหั่นชิ้นใหญ่ๆก็อร่อยไปอีกแบบนะครับเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ